Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสันติสุขแห่งอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ที่ชีวิตของเราได้ยืนยาวมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้พี่น้องรู้ไหมคนเราเนี่ยเวลามีโอกาสอย่าปล่อยให้มันหลุดลอยไปถ้าโอกาสนั้นมันดีกับชีวิตของเราหลายๆคนนะครับโอกาสมาถึงแต่กลับปล่อยไปบางคนนี่ไม่มีลูกเฝ้าขอดุอาต่ออัลลอฮ์จนกระทั่งยอมลงทุนเพื่อไปอุมเราะห์อยากได้ลูกไปขอมีหลายคนไม่ต้องไปขอที่ไหนเลยเดี๋ยวออกเดี๋ยวออกเดี๋ยวออกแต่ว่าไม่ดูแลลูกให้ดีหรือว่าลูกเยอะมันเยอะเกินไปพี่น้องจำไว้นะครับการที่เราจะเหน็ดเหนื่อยกับลูกของเราและเราจะรู้ว่าบทสุดท้ายเราจะมีความสุขอย่างอิ่มเอมแต่ถ้าโอกาสมาถึงมีลูกไม่มีเลยคนแรกติดน้ำท่อมคนที่สองหนีตามคนไปคนที่สามก็อยู่แบบเซะซอทำงานไปวันๆผมเคยฟังเรื่องของครอบครัวหนึ่งพี่น้องรู้ไหมมีลูกหลายคนแต่ก็นั่นแหละครับเพราะตอนรุ่นพ่อแม่ไม่ได้ฟังศาสนาเวลาลูกโตมาก็เลี้ยงตามไปตามมีตามเกิดตอนนี้ลูกโตลูกผู้ชายไปได้แฟนอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เวลาเมียท้องออกลูกเอาลูกมาส่งมาผู้หญิงก็ไปได้แฟนติดยาแล้วก็ขายยาไม่ใช่ยาคลินิกนะยาสมุนไพรสุดท้ายก็ได้ลูกอีกคนหนึ่งมาส่งโต๊ะสามคนเวลาส่งโต๊ะได้สามคนแล้วพี่น้องรู้ไหมอะไรเกิดติดคุกทั้งคู่แล้วคนเป็นโต๊ะมีอาชีพรับจ้างนวดเลี้ยงหลานสามคนเลี้ยงหลานสามคนเดินมาหาผมที่สถานีนิวทีเอ็มที่มูลนิธิอาจารย์เนี่ยจะมาขอตังหน่อยลำบากเนี่ยหลานไม่มีอะไรกินเลยแล้วพ่อแม่มันไปไหนอ่ะโอ้โหอาจารย์ใหญ่พูดเลยมันไปไหนฉันยังไม่รู้เลยมันอยู่ไหนเวลามันออกมันก็เอามาวางมันออกก็มาวางฉันเองก็จะเอาตัวไม่รอดแต่ต้องดูอีกสามคนอีกเห็นไหมพี่น้องฉะนั้นวันนี้โอกาสของเรามาถึงทำยังไงให้ลูกเราเป็นแค่คนดีเท่านั้นแหละแต่ดีมีศาสนานะถ้าดีไม่มีศาสนาได้เวลาไปทำงานเอาเงินเดือนมาส่งมาไม่ติดเหล้าไม่ติดยาเช้าออกกลางคืนกลับเย็นถึงบ้านไม่มีเที่ยวเกไม่สูบบุหรี่แบบนี้ศาสนาอื่นเขาก็มีศาสนาอื่นเขาก็มีไอ้ที่ดูแลพ่อแม่ดีกว่าพวกเรามีเยอะแยะแต่เราต้องดีแบบมีศาสนาเอารั้วได้เวลาละหมาดผมจะเล่าถึงผู้หญิงคนหนึ่งวันนี้หัวข้อที่ตั้งว่าแบบอย่างนบีเดี๋ยวผมจะไล่ทีละเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าสลวยพันพี่น้องรู้ไหมผู้หญิงคนนี้ชื่อสลวยพันทำงานการไฟฟ้าไปทำงานคุมฮิญาบเป็นจุดคนมองเขาไปทำงานเขาไม่เคยเลยที่จะไม่ละหมาดเป็นผู้หญิงนะแล้วเป็นผู้หญิงสาวเขาแอบละหมาด
ข้างๆโต๊ะทำงานเขาแหละเขาแอบละหมาดตรงนั้นแหละจนกระทั่งการไฟฟ้าน่ะผอ.เห็นความที่เขาขอจนกระทั่งเขาจัดห้องละหมาดให้ละหมาดเลยคุมฮิญาบไม่เคยหลุดจากหัวนี่ทำไมเขาทำงานในที่ที่งานนี้คนต้องจบปริญญาทั้งนั้นน่ะอยู่กับคนที่จบปริญญาทั้งหมดแต่ทำไมเขากล้าที่จะยืนหยัดทำละหมาดท่ามกลางสายตาคนพวกเราบางทีก็มีอิสลามแหละแต่อายสู้เรากี่สู้เราจัดนำเที่ยวไปเที่ยวบางแสนวางแผนข้าวเหนียวไก่ทอดไม่เคยเลยหลายสู้เราเวลาไปถึงบางแสนอ้าวลงเล่นอ้าวไม่มีละหมาดเลยกรรมการสู้เราจัดเที่ยวทะเลเที่ยวบางแสนแต่ไม่ละหมาดทำไมอ่ะทำไมมุสลิมเยอะไปเที่ยวไม่ละหมาดฉะนั้นพี่น้องจำให้ดีอัลลอฮ์เลือกเรานะมีคนอีกหลายคนที่เป็นมุสลิม แต่เขาไม่ได้คอยสนใจอะไรก็ว่ากันไปนะคนเราเนี่ยจำไว้เลยถ้าเราห่างไกลศาสนาเราจะไม่รู้เลยว่าศาสนาบอกอะไรรู้อย่างเดียวเดี๋ยวเกิดมาโตอิหม่ามมาโกนผมไฟแค่คำว่าโกนผมไฟในอิสลามก็ไม่มีแล้วอิสลามเรียกว่าทำอากีกะห์เห็นไหมแค่คำพูดเรารับเขามาแล้วโกนผมไฟหนึ่งอย่างโกนผมไฟหนึ่งอย่างเวลาโกนผมไฟแล้วเราก็เอาชื่อของเขามาด้วยแล้วเอาชื่ออย่างเดียวไม่พอเอาพิธีของเขามาด้วยนบีบอกอากีกะห์เชือดแพะเชือดแกะทำไงอ่ะบางคนเชือดวัวบางคนแกงไก่เห็นไหมนี่ไปเอาของเขามานบีบอกให้เชือดแพะในวันที่เจ็ดนบีบอกว่าโกนผมตุสบาหูอันหูเยามัสซาบีให้เชือดแพะเชือดแกะในวันที่เจ็ดวายาฮลิกูเราะซาหูโกนหัวด้วยนะว่าอยู่ซัมมาตั้งชื่อนบีทำแบบนี้ไม่เอานู่นอีกเดือนนึงเพิ่งจะทำไม่พร้อมบังยูซุฟอัลลอฮ์ให้เมียเราเนี่ยท้องกี่เดือน9เดือนแต่เวลาออกลูกเราบอกไม่พร้อมในการยาซอัลลอฮ์ได้เลยเห็นไหมนี่วันนี้ถ้าเราไม่รู้จักนบีจริงรู้ใครมุฮัมมัดนบีของเราฟังโต๊ะครูบอกว่าเดี๋ยวนบีเราจะชะฟาพี่น้องจำไว้ดีนะแม้กระทั่งบ่อน้ำเก่าซัดยังไม่ได้กินนบีจะชะฟาไงถ้าบ่าวไม่ทำตรงนบีอุ้ยนบีมุฮัมมัดเป็นนบีของเราเดี๋ยวนบีจะมาชะฟาใช่นบีบอกว่านบีเนี่ยจะชะฟาอุมานบีเจ้าชะฟาอย่างไงไอ้แค่ทำเรื่องแปลกๆไม่ตรงนบียังถูกไล่จากบ่อน้ำเกาซัรแล้วเวลามาลาอิกะห์ไล่ไปนบีบอกไงไล่ไปไหนอุมังฉันมาลาอิกะห์บอกกับนบีว่าไงอ๋อพวกนี้เวลาท่านตายไปแล้วเขาอุตริกรรมเวลาบอกเท่านั้นแหละนบีทำไงเวลานบีรู้เรื่องนบีบอกเชิญเชิญเลยเชิญเลยฉะนั้นวันนี้พี่น้องถ้าเราไม่รู้จักนบีจริงเราจะทำอะไรก็ได้ทั้งหมดขออย่างเดียวว่าให้มีคนเขาทำดูนะเราคุยกันดูเรื่องเกิดมานบีสอนไงวันที่เจ็ดทำอากีกะห์เชือดแพะเชือดแกะโกนผมตั้งชื่อแล้วนบีเปิดปากเรียกว่าตานิกนบีเปิดปากเวลานบีอย่างบ้านเราก็เปิดปากเหมือนกัน
นบีเปิดปากนี่ภาษาอาหรับเรียกตานิกนบีเนี่ยเอาอินทผาลัมไปเคี้ยว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 แล้วนบีก็ป้อนไปที่ปากเด็กภาษาอาหรับเรียกว่าตานิกแต่ของเราเอาแหวนดูสิไอ้ยิ้มแหวนเพชรหน่อยเว้ยถูปากถูถูถูแล้วบอกว่าไงรู้ไหมเนี่ยนะเอาแหวนถูเนี่ยแล้วทำไงเดี๋ยวเหอะโตไปเนี่ยมันจะพูดเป็นเงินเป็นทองนบีเอาอินทผลัมแล้วนบีใช้ยี่ห้ออัจวะทำไมเราบอกอัลลอฮ์แค่นี้เรื่องเล็กๆ เรื่องเล็กๆนบีไม่เคยเอาเด็กขึ้นเปซอฮาบะไม่ได้เคยเอาเด็กขึ้นไปเอาขนมผูกพี่น้องรู้ป่ะพิธีจริงๆเรื่องเอาเด็กโกนผมไฟขึ้นไปเนี่ยต้นตำรับมาจากพราหมณ์พราหมณ์นี่เวลาเขาทำบุญโกนผมไฟเด็กเนี่ยเขาส่วนหนึ่งเขาจะเอาขึ้นไปด้วยแล้วจะให้พราหมณ์เนี่ยควายแล้วก็กล่อมเราไม่ได้ตามพราหมณ์หรอกอาจารย์อยากสนุกไม่มีปัญหาอยากสนุกแต่ดูสิเขามาจากไหนเขามาจากไหนนี่แค่เรื่องตอนเด็กเกิดแค่นั้นเองนั้นวันนี้ให้พวกเราได้รู้นะครับว่าถ้าเราไม่รู้จักนบีจริงเวลาใครบอกนบีเออาเออานบีเออาเออานบีพวกนี้ไม่รู้ไปเถอะและสุดท้ายแล้วเราจะเจออะไรถ้านบีไม่พูดเรื่องบ่อน้ำเกาซัดนะพี่น้องสบายแล้วทำอะไรก็ได้บ่อน้ำเกาซัดเป็นบ่อน้ำพิสูจน์อุมมะห์นบีซอฮาบะห์คนหนึ่งถามนบีนบีอุมมะห์ท่านเยอะแยะเลยท่านจะจำยังไงท่านจะจำยังไงเอ๊ะจะจำนบีบอกว่าฉันจำอุมมะห์ของท่านได้นบีก็ถามเลยเนี่ยคุณมีม้าสีดำหนึ่งฝูงแล้วม้าของคุณเนี่ยที่หน้าผากมีแด่นสีขาวที่เท้ามีแด่นสีขาวจำได้ไหมจำได้ครับจำได้ครับเวลาบอกจำได้เท่านั้นแหละพี่น้องรู้ไหมนบีก็บอกว่าฉันก็จำอุมมะห์ของฉันร่องรอยของการอาบน้ำละหมาดพี่น้องจำไม่ดีนะอาบน้ำละหมาดของนบีมูฮัมมัดไม่เหมือนกับนบีอื่นไม่เหมือนเลยละหมาดของนบีมูฮัมมัดก็ไม่เหมือนกับของนบีอื่นนบีอื่นมีกี่เวลาล่ะคนละเวลาของนบีมูฮัมมัดเท่าไหร่5ซูรี4อัสรี4มักริบ3อิชา4ซุบฮ์ถ้าคิดเองนะเอ้ยวันนี้ขยันเอาซุบฮ์สัก8ได้มั้ยบางแอนเออขยันไงแต่เวลาอะไรที่เขาทำกันตัวเองทำถ้าโต๊ะครูตอบตรงใช่เลยใช่เลยแต่เวลาโต๊ะครูไปบอกว่านบีเนี่ยทำอากิกะแบบเนี้ยจนกระทั่งอาจารย์ทำอากิกะวัวได้ไหมวัวมันทั้งชีวิตนบีนบีไม่เคยทำอากิกะวัวแต่ถ้ากุรบานนบีทำกุรบานอูดวัวแพะแกะนบีทำหมดเลยบ้านเราทำไงกูขอทำควายอีกวันนี้พี่น้องครับอะไรก็แล้วแต่ขออย่างเดียวว่าให้รู้จักนบีให้ถูกต้องก่อนเวลาถ้าเราไม่รู้จักนบีจริงๆเราจะไม่รู้สึกคุณค่าของศาสนาหรอกเราจะไม่รู้จักคุณค่าของศาสนานั่นเรื่องของเด็กเกิดนะนั่นวันนี้พี่น้องเดินตามนบีพี่น้องไปถามโต๊ะครูคณะไหนด้วยบอกท่านครูครับนบีเปิดปากเด็กด้วยกับอินทผลัมโต๊ะครูหมื่นคนตอบเหมือนกันหมดอ๋อเปิดปากด้วยอินทผลัมอ้าวแล้วทำไมเราเปิดปากด้วยแหวนล่ะแหวนก็ได้เห็นมั้ยจำไม่ดีแหวนก็ได้ท่านครูครับนบีเนี่ย เชือดอากีกอตอนลูกตอนหลานซอฮาบะนบีเชือดตอนวันที่เท่าไหร่อ๋อวันที่7อ้าวแล้วที่เราทำเดือนหนึ่งเอ้ยมีอุลามะบอกได้เนี่ยมันเป็นแบบนี้เวลานบีทำวันที่7โต๊ะครูก็
ข้ามไปไม่ใช่โต๊ะครูข้ามไปเองนะโต๊ะครูเดินตามประชาชนเวลาท่านครูเนี่ยลูกออกได้เดือนนึงแล้ววันนี้จะทำอากิโก้หน่อยครูมาหน่อยนะครูก็ไปนบีสอนให้โต๊ะครูนี่โต๊ะครูนี่นบีว่าไงรู้ไหมอัลอุลามะวะรอซะตุลอัมบิยาอุลามะเป็นมรดกนบีแต่กับคุณค่าของมรดกนบีไม่เห็นค่ากลับไปบ้านไหนทำเดือนหนึ่งอ๋อได้บ้านไหนออกมา2เดือนได้อากิโกอันนี้เขาเรียกอากิโกถวายรู้จักมะม่วงไหมมะม่วงเนี่ยมันจะออกตามฤดูมันแต่ถ้ามันไม่ออกตามฤดูเขาเรียกมะม่วงถวายพี่น้องอยากจะกินมะม่วงเขียวไอ้มะม่วงอะไรน้ำดอกไม้อยากกินทั้งปีพี่น้องไปซื้อแล้วบอกแม่ค้าว่าขอต้นมะม่วงน้ำดอกไม้ถวายพี่น้องจะได้กินมะม่วงทั้งปีเลยนะครับนี่เนี่ยนี่เหมือนกันนบีทำอากิโกวันที่7เลื่อนไป1เดือนเวลาเลื่อนมึงไป1เดือนโต๊ะครูก็เฉยทำไมอ่ะอ๋อกลัวเจ็บตัวคนที่เจ็บตัวใครซุบสินบี7เราจะยืนยันของนบีวันที่7ไม่มีวันที่อื่นไม่มีวันที่อื่นอาจารย์ลูกยังอยู่ในตู้อบอยู่เลยมันยังออกมาไม่ได้ทำอากิโกไม่ได้เกี่ยวกับอยู่ในตู้กบไม่ตู้อบอยู่กับวันที่7เชือดแพะหรือเปล่ามันอยู่ตรงนั้นนั่นนี่คือซุนนะห์นบีบางอย่างเอาไปดูเรื่องแปรงฟันนบีบอกยังไงอ่ะพี่น้องรู้ไหมแปรงฟันเนี่ยเวลาเราเรียนสามัญอย่าลืมนะโอ้โหบังคับลูกก่อนนอนแปรงฟันแปรงฟันเอาตื่นเช้ามาแปรงฟันแปรงฟันหลังอาหารแปรงฟันแปรงฟันนบีไม่เคยใช้แบบนั้นแต่นบีใช้ไงเลาลาอันอาชุกกออาลาอุมมาตีถ้ามันไม่ยากลำบากกับอุมมาของฉันจนเกินไปนะละอามัตตุหุมบิสีวากีฉันจะใช้ให้เขาแปรงฟันมาอากุลลิสอลาเต็นทุกเวลาละหมาดพี่น้องดูดินบีใช้ทุกละหมาดรวมทั้งผมด้วยทำไม่ได้ผมเคยเขาเรียกเห่ออยู่พักหนึ่งไปเจอยามาตับลิกยามาตับลิกให้ไม้แปรงฟันผมมาหนึ่งอันผมก็ฉีกเลยเขาให้อย่างดีมาเลยยามาตับลิกอุตส่าห์ให้เวลาให้ปั๊บผมก็แปลงได้2วันไอ้ไม้หายก็เลิกอีกนั้นพี่น้องดูนะนบีสอนให้แปลงแล้วผลประโยชน์แปลงฟันแบบนบีบอกเป็นไงอ่ะมีหินปูนมั้ยหินปูนไม่ต้องมีฟันสะอาดหินปูนก็ไม่ต้องมีเกลี้ยงเอาตามแบบนบีบอกคราวนี้แปลงของเรามันต้องใช้ยาสีฟันแต่เอาแบบนบีมันจะมีไม้ใครไปมากล้าผมเองก็จะใช้ในยามที่เวลาผ่านไปก็ลืมฉะนั้นแนะนำนะแค่แปรงฟันนบียังบอกเลยให้แปรงทุกละหมาดเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เนี่ยปากต้องหอมผมนี่เข้าเฝ้าอัลลอฮ์ถ้ามีโอกาสนะผมก็แปรงถ้าผมขี้เกียจแปรงผมก็จะมีไอ้ลิสเตอรีนแหมเอ้ยวันนี้นี่เข้าเฝ้าอัลลอฮ์ควันบุหรี่ออกปากอัลฮัมดุลิลลอฮ์ไปละหมาดวันศุกร์จะขึ้นละหมาดอยู่แล้วนั่งที่ม้าหินเช็คแล้วคือขึ้นไปละหมาดควันติดเสื้อนี่เห็นไหมนบีนะบอกละหมาดพี่น้องรู้ไหมไม่ต้องบุหรี่ไอ้แค่กินหอมกระเทียมมีคนหนึ่งกินหอมกระเทียมนบีให้กลับบ้านหอมกระเทียมสดๆนะพ่ออาหรับนี่เขาชอบกินหอมกระเทียมสดๆกันนบีบอกอย่ามามัสยิดเด็ดขาดนบีเนี่ยให้คนมามัสยิดแต่นบีไล่คนมีกลิ่นปากจากกระเทียมจากหัวหอมให้กลับบ้านนะมีที่ไหนถ้าพวกเราโอ้โหมันจะเข่งเกินไปแล้วพี่น้องรู้ไหมนบีไล่นะครับนบีไล่นั่นวันนี้ถ้าเราไม่เรียนนบีนะเวลาใครพูดนบีอย่าไปฟังมันเลยมันเจอนบีเหรอเวลาเราบอกนบีมันเจอนบีเหรออ้าวถ้าซุนนะห์จริงขี่อูฐไปทำฮัจญ์สิอัลลอฮ์ไม่ใช่ขี่อูฐ
สุนนะนบีจริงกินกับมือสิบางบอกกินยังไงก๋วยเตี๋ยวอ่ะเอามือลงไปยังไงก๋วยเตี๋ยวน้ำควันโชว์มึงไปดิเดี๋ยวกินเล็บด้วยแหละโจ๊กมาควันโชว์แล้วกินยังไงเนี่ยเขาเรียกไม่เข้าใจมีคนคลองสามอยู่คนหนึ่งแม่เขาบอกอาจารย์มีคนมาบอกฉันเวลาไปเจอใครฉันก็บอกเฮ้ยนี่ทำแบบนี้นบีดูเป็นผู้หญิงคนคลองสามท่านผู้ใหญ่แม่ผมชอบมากเลยเขาบอกมีคนก็ถามว่ามึงอะไปฮัทไหนซุนนะนบีทำไมไม่ขี่อูฐผู้หญิงคนนี้ไม่ตอบอะไรมากมึงเอาทะเลทรายมาให้กูเด้เอ้ยคงคนคลองสามแน่เว้ยคนคลองสามไม่ใช่ธรรมดานี่เขาเรียกฉลาดกูขี่อูฐแน่มึงเอาทะเลทรายมามึงจะไปได้ไงว่าอูฐเดี๋ยวไปตกนาชาวบ้านคนาหน่อยดิแล้วอูฐก็ไม่เคยลุยนาเนี่ยเห็นไหมเขาก็ฉลาดนั้นวันนี้พี่น้องจำไว้เลยนะครับถ้าวันนี้เรารักนบีไม่สุดใจเราก็จะมีคำตอบเหมือนคนอื่นแหละอะไรอะไรก็ได้นะครับนั้นแปรงฟันนะถ้ามีโอกาสลองพกจะละหมาดผมเคยทำแปรงหายก็เลิกนะครับอันนี้เรื่องแปรงฟันและสุดท้ายฟันปากก็สะอาดหินปูนก็ไม่มีไม่งั้นต้องไปเรื่องหินปูนพูดเรื่องฟันนิดนึงลูกเราอะเพราะเขาไม่ฟังศาสนาไงมันจึงเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมลูกถอนฟันกรามออกสองอันแล้วใส่เหล็กมาเนี่ยฟันทำท่าจะเหยินเนี่ยนะเดี๋ยวฟันเหยินนะมะมันไม่สวยนะอ๋อก็ยอมถอดกรามออกผมไปถามมาแล้วใครจะให้ฟันเรียงสลอนต้องถอดกรามออกซี่หนึ่งฟันเนี่ยสองซี่แล้วก็เอาลวดเนี่ยมาเกี่ยวไว้แล้วดึงฟันไว้แล้วแต่หมอจะบอกกี่ปีแล้วก็ขึ้นอยู่กับเหล็กดามฟันว่าเหล็กนั้นจะราคาเท่าไหร่ถ้าแบบมีพวกทับทิมสีแดงๆมีพลอยแดงๆพี่น้องรู้ไหมมันก็เพิ่มมูลค่าไป 30,000 ผมมีนักเรียนคนหนึ่งมาสมัครเรียนมีนานมาแล้วมานี่ยิ้มหรามาเลยคนมีกระตังถามว่าเอ้าทำไมต้องดามฟันด้วยล่ะเขาบอกอาจารย์ดามเถอะเดี๋ยวฟันมันเหยินเอาไปดูสิผู้หญิงฟันเหยินคนไหนยังไม่มีผัวมีทั้งหมดเลยที่น่ากลัวคือคนสวยหายากไอ้คนนู้นก็ชอบไอ้คนนี้ก็ชอบเลือกไม่ถูกสุดท้ายเลือกอะไรเลือกหมอสมุนไพรไม่รู้จะเลือกใครอ่ะโอ้โหเลือกโต๊ะครูก็แบบวันๆก็ตะละหมาดเว้ยจะเลือกฉะนั้นขอดูอานะใครที่มีลูกสาวสวยมีลูกชายหล่อขอดูอาให้ดีเพราะคนที่มีลูกสาวสวยลูกชายหล่อเนี่ยจะถูกอิจฉาเขาเรียกว่าคนที่ได้รับเนียมัดจะถูกอิจฉามะซูดนขอดูอาต่ออัลลอฮ์สุดท้ายเวลาเรามีลูกสาวสวยไอ้คนนู้นก็หมายปองคนนี้ว่าเขานี่คนที่มันจะกล้าไม่แน่หมอสมุนไพรกูกล้าเฮ้ยชอบกูจะเอาให้ได้ตือส่วนไอ้คนดีๆเขามีศักดิ์ศรีเขาก็ไม่กล้ามาตือก็แพ้ไปฉะนั้นขอดูอาให้กับลูกสาวนะใครมีลูกสาวสวยๆอ่ะขอให้ลูกเราเจอคนดีๆรับบานาฮับลานามินอัซวาญินาวะซุรียาตินากุรอตะอะยุนวะจะอันนาลิลมุตตะกีนะอิมามาบางแอนเคยเจอคนฟันเหยินยังไม่แต่งงานมีไหมผู้หญิงอ่ะอ้าวใครบอกผมสิพวกฟันเหยินไม่ได้แต่งงานน่ะไม่มีแล้วได้แต่งส่วนใหญ่นะได้แต่งเห็นไหมไม่ต้องไปกลัวแต่เรายอมลงทุนจัดฟันให้สวยหมดเงินเท่าไหร่ป่าโหหลายตังค์หมดซื้อแป้งก็ต้องแป้งของมันอีกแต่ถ้าใครทำไปแล้วไม่เป็นไรถ้าไม่รู้วันนี้พี่น้องอย่าเข้าสวรรค์คนเดียวพาลูกด้วยไปบรรยายที่ไหนนะพาลูกไปนั่งเถอะครับเพราะเวลาเขาออกนอกบ้านอัลลอฮ์จะปกป้องเขาเราจะปกป้องอะไรเขาได้ล่ะเขาเดินลงจากบ้านไปแล้วแต่ถ้าเขาฟังศาสนาเขารู้ว่าอันนั้นผิดอันเขาจะขอต่อเราว่าโอ้อัลลอฮ์ปกป้องฉันเถอะอัลลอฮ์ปกป้อง
พี่น้องจำให้ดีนะอัลลอฮ์จะปกป้องเขาตั้งแต่ลงจากบันไดจนกระทั่งกลับมาถึงบันไดถ้าฟังศาสนาเพราะอัลลอฮ์จะปกป้องนี่ไปดูอ่ะผมกล้าบอกเนี่ยผู้หญิงที่ทำซินานะผู้หญิงที่กล้าทำซินาคือไม่ฟังศาสนาไปเอามาเลยครับคนที่กล้าทำไม่ออกฟังศาสนารู้ว่าเป็นแขกต้องละหมาดต้องบวชแต่คนถ้าคุมฮิญาบออกนอกบ้านบิสมิลลาห์ตะวะกันตุอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะปกป้องเขาตั้งแต่ออกจากบันไดยันกลับบ้านถึงแม้ว่าเขาจะมีแฟนเพราะเรื่องการปกป้องอยู่ที่อัลลอฮ์เอาพี่น้องลองหาให้ผมสักคนดิคุมฮิญาบละหมาดครบ5เวลาทำซินาน่ะคนที่ทำซินาเป็นไปไม่ได้ละหมาดครบ5เวลาแล้วทำซินามันเป็นไปไม่ได้นั่นวันนี้ให้เรารู้นะครับเวลาเราเรียนเรื่องนบีเราจะมีความสุขบาปน่ะมันทำกันทั้งนั้นแหละแต่ขออย่าทำบาปใหญ่นะครับอ้าวไปดู เรื่องนอนตะแคงขวาพี่น้องดูนะนบีสอนเรื่องกระทั่งอันนี้เรื่องสุขภาพดูแปรงฟันเรื่องสุขภาพใช่ไหมหัวข้อของอิหม่ามอันเดียวกับที่อัลอติกเลยแปรงฟันเรื่องสุขภาพนอนตะแคงขวาดูสินบีสอนตะแคงขวานบีรู้ได้ยังไงนบีไม่เคยบอกเหตุผลเลยว่านอนตะแคงขวาจะได้ไอ้นั่นแบบนี้ไม่มีเลยแต่วันนี้วงการแพทย์บอกไงพี่น้องรู้ไหมปอดของเราปอดของเราด้านขวาใหญ่ด้านซ้ายเล็กอัลลอฮ์จัดหัวใจให้ไปอยู่ด้านซ้ายคู่กับปอดหลังจากนั้นนบีไม่รู้หรอกปอดเล็กปอดใหญ่แต่เป็นคำสั่งจากอัลลอฮ์นบีก็บอกว่าอิซาอะตัยตะมัดยาอากะคราใดที่ไปที่ที่นอนฟาตาวัดดอวูดูอากาจะไปนอนเนี่ยอาบน้ำละหมาดด้วยนะลิสซอละอาบน้ำละหมาดเหมือนกับคราวนี้เวลาบอกอาบน้ำละหมาดโหพี่น้องยากก่อนนอนจะอาบน้ำละหมาดนี่ยากมากแล้วซุมมัตตอยะอลาชักกิกัลไอมันหลังจากนั้นให้นอนตะแคงขวานบีก็สอนนอนนบีนอนตะแคงขวาเวลาต้องการจะนอนหลับนะถ้านอนเล่นไม่เป็นไรในห้องเราจะกิ้งไปทางไหนกิ้งเลยแต่คราใดจะเริ่มเพื่อจะการนอนหลับให้นอนตะแคงขวาและเอามือรองผลดีของการนอนตะแคงพี่น้องรู้ไหมไม่ก้นอ้าวบางแอนไปดูเหอะบางยูซุปจูที่ไอ้นอนก้นน่ะนอนหงายหรือนอนตะแคงเห็นมั้ยนบีสอนสูตรไม่กลให้เราคิดไม่ถึงเอาใครลองนอนตะแคงแล้วบิสมิลลาห์นอนอย่างงี้ถ้ากลก็ฟีดฟีดแต่ถ้านอนหงายล่ะแค่นี้ไม่พอมีเบรกมีอยากจะรู้ใครนอนกลไปทำฮัจญ์ไปทำอุมรอในห้อง5คนเป็นยังไงเอ้าผู้ใหญ่ไปมาแล้วมึงเอ้ยใครหลับทีหลังมึงซวยแน่โอ้โหไอ้นี่เรือทรายไอ้นี่มาเรือเร็วไอ้บางเจ้าเล่นยากสุดแล้วไปสัก 4-5 อันเบรกเหมือนรถ10ล้อเบรกเลยอันเนี้ยนอนหงายนอนหงายผมก็รู้ว่าผมกลนแต่เราไม่ยอมรับหรอกว่ากลนใครจะยอมรับอ่ะอายจะตายไปนั้นถ้าเอาสูตรนบีถามมั้ยนบีเป็นหมอโดยไม่บอกอะไรเลยบอกอย่างเดียวนอนตะแคงนะและเป็นคำสั่งด้วยถ้าเป็นคำสั่งนะพี่น้องจำให้ดีมันต้องมีคุณประโยชน์ถ้ามันเป็นคำสั่งเนี่ยมันมีคุณประโยชน์แต่ถ้าไม่ใช่คำสั่งนบีจะให้เลือกนบีให้เลือกนี่ดูนบีบอกให้นอนอ้าวใครกลับไปนะลองนอนตะแคงไอ้นี่ตอนนอนจริงนะแล้วก็เอามือรองแก้มด้วยแต่หลังจากนั้นมันจะไปไหนช่างมันนะครับนี่คือสูตรนบีเพราะปอดของเราเนี่ยด้านขวาเนี่ยมันใหญ่ไอ้ด้านซ้ายมันเล็กฉะนั้นหมอก็เลยบอก
อาจจะเป็นตรงนี้หรือเปล่าที่ฮิกมัตที่อัลลอฮ์ให้กับนบีบอกเรื่องแบบนี้ต่อไปนอนตะแคงไม่กลผมสังเกตนะครับตัวเองนอนตะแคงเวลาตื่นมาลองถามคนข้างๆกลหรือเปล่าคืนนี้กลหรือเปล่าไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยแต่เราได้ยินคนข้างๆนะครับพี่น้องรู้ไหมเรื่องแบบเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะมีคู่บางคู่แยกที่นอนเพราะกลไอตอนหนุ่มๆมาแยกเวลาแกน่ะอายุน่าจะ60เริ่มเบื่อผัวกลภรรยาขอแยกที่นอนกับสามีบังเดี๋ยวฉันไปนอนกับลูกว่าบังกลโอ้โหสามีเสียใจยันวันตายมาแยกตอนแก่ทำไมมึงมาแยกกูตอนหนุ่มวะกูจะได้ไปที่อื่นแล้วแก่งี้กูจะไปที่ไหนรอดล่ะดูผัวก็มาปรับทุกข์อาจารย์ดูเมียผมขอแยกห้องนอนกับผมแล้วก็นี่60แล้วใครจะเอาอ่ะมันบอกบางคนสัก40อย่างนี้พอจะหาใหม่ได้แม่มันมาบอกผมก็เหมือนกันผมบอกกับภรรยานะอย่าทิ้งผมตอนแก่นะไม่ใช่ผมไม่ไปไหนไม่รอดขาไม่ดีเป็นเกาทิ้งผมนะผมแช่งถ้าจะทิ้งผมทิ้งตอนนี้ยังแข็งแรงอยู่ไม่ใช่แก่แล้วโอ้ทิ้งผมให้ผมคานไปกินข้าวเองนะมึงดอแช่งแน่ต้องเรียกมาคุยอย่าทิ้งกันทิ้งตอนแก่ไม่ได้นะครับต้องอยู่กันยันตายนะครับต้องอยู่ยันตายอันนี้เรื่องนอนตะแคงไปดูอีกอันหนึ่งเมื่อกี้เรื่องสุขภาพใช่ไหมที่นบีพูดเรื่อง 1. แปรงฟันเรื่องสุขภาพ 2. นอนตะแคงก็เรื่องสุขภาพไปดูสุขภาพจิตบ้างนบีสอนเรื่องสุขภาพจิตนบีสอนยังไงมีชายคนหนึ่งมาหานบีแล้วก็บอกนบีสั่งเสียฉันหน่อยสั่งเสียฉันหน่อยดูดิคนคนหนึ่งเนี่ยพวกเรานะไปบอกอยู่ใกล้โต๊ะครูโต๊ะครูมีอะไรบอกฉันหน่อยที่ฉันควรจะทำชายคนนี้ไปหานบีแล้วก็ถามนบีว่านบีสั่งเสียฉันหน่อยนบีสั่งประโยคเดียวลาตักดบอย่าโกรธอย่าโกรธเอ้าท่านผู้ใหญ่ถามว่าไอ้คำเนี่ยมันมีคุณค่าขนาดไหนอย่าโกรธน่ะถ้าโกรธใครนอนหลับบางแอนนอนหลับไหมใช่ไหมวันละนบีถึงบอกโกรธเพราะมันอยู่กับสุขภาพจิตเราโกรธใครสักคนหนึ่งนอนหลับไหมไอ้คนที่ถูกโกรธมันรู้ไหมไม่รู้เลยมาหลับไอ้เราแมนเอ้ยแมนเอ้ยแล้วโกรธเรื่องอะไรส่วนใหญ่โกรธเรื่องอะไรรู้ไหมยืมตังค์ไม่คืนพี่น้องรู้ไหมเป็นเพื่อนกันเอ้ยรู้จักเอ้ยยืมตังค์ก่อนนะเว้ย3,000เดี๋ยวอีกอาทิตย์หนึ่งคืนเดี๋ยวอาทิตย์หนึ่งคืน2อาทิตย์แล้วยังไม่ยังเว้ย3อาทิตย์แล้วเริ่มแล้วทำไมยีมัดไม่เอาตังค์มาคืนเว้ยอ้าวขอเชิญฮะยีอิสมาอินนะครับเรียนเชิญอาจารย์อัลลอฮ์ยีแอนนี่แกดีนะแกเดินกับโต๊ะครูเหมาะสมแล้วพี่น้องผมขอบอกอะไรนิดนึงใครรวยๆนะหาโต๊ะครูเดินเคียงข้างหาเคียงข้างหาโต๊ะครูเดินเคียงข้างอ้าวแล้วหาอันนี้อีกมือแฮกเกอร์อยู่เคียงข้างด้วยนะครับนั้นวันนี้ให้พวกเราได้รู้ว่าลายาโกดตอนแรกๆไอ้มัดยิมัดยิ้มเงินไป 3,000 ให้ยิมัดทำไมยังไม่มาคืนวะตอนแรกเรียกยิมัดผ่านไป2อาทิตย์เฮ้ยไอ้มัดทำไมมันไม่คืนวะผ่านไปอีกเดือนนึง
ไอ้เหี้ยมัดมันไปอยู่ที่ไหนวะเห็นมั้ยเริ่มแล้วตอนแรกยีมัดเวลาเริ่มโกรธหน่อยๆเหลือยีหมดแหละเหลือไอ้มัดแต่เวลานานหน่อยไอ้เหี้ยมัดทำหมาแล้วมั้ยล่ะเป็นไงจากยีมัดเหลือไอ้มัดทำหมาเห็นไหมฉะนั้นวันนี้พี่น้องนบีสอนและผมสอนทุกคนบอกนะใครยืมเงินเราอย่าทวงผมไม่ใช่คนดีนะแต่ผมไม่ทวงใครเลยคนยืมเงินผมไม่เคยทวงใครแต่ผมจะทวงกับอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์สัญญาบอกว่าให้ตังใครยืมเนี่ยเท่ากับให้อัลลอฮ์ยืมแล้วอัลลอฮ์จะตอบแทนเยอะกว่านั้นพี่น้องรู้ไหมการที่ให้คนยืมตังเนี่ยมันเหมือนเราฝากธนาคารตั้งแต่วันที่เขายืมตังเราเราได้ผลบุญตลอดอ่ะไม่คืนอย่าคืนแต่เราจงขอกับอัลลอฮ์ยังไงโอ้อัลลอฮ์ขอใหคนคนนั้นรวยด้วยไม่ใช่แช่งมันแมนเอ้ยขอให้มันชิบหายขอให้มันล้มละลายแล้วเมื่อไหร่มันจะมาคืนเราอ่ะเมื่อไหร่มันจะคืนนี่เขาเรียกขอดออแบบโง่ๆจำให้ดีนะใครยืมตังเราเราต้องขอดุอาให้เขารวยเวลาเขารวยเขาจะได้มาคืนนี่ไปขอดุอาเออมึงเอ้ยไม่คืนตังกูแมนเอ้ยขอให้มันหมดขอให้ลูกมันเป็นไปขอให้เมียมันเป็นไปยิ่งแช่งมันยิ่งไม่ได้ใดเลยแล้วสุดท้ายไอ้ผลบุญที่ให้เขายืมตังหมดไปกับแช่งเขาพี่น้องรู้ไหมนบีเคยทำแบบนี้มาแล้วนบีโกรธไม่โกรธนบีส่งซอฮาบะ70คนไปสอนกุรอานสอน70คนไอ้เผ่านี้บอกนบีส่งคนมาหน่อยสอนกุรอานเราอยากจะเรียนกุรอานนบีส่งไป70คนมันฆ่าตายหมดเลยนบีขอดุอา1เดือนอัลลอฮ์ลงวะฮีหานบีเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องของอัลลอฮ์ห้ามนบีสาปแช่งคนห้ามสาปแช่งเขานบีก็หยุดขอดุอากูหนูเลยนบีหยุดเลยนั้นวันนี้ให้เรารู้เลยว่าชีวิตของเรานี่อันเดียวรักษาสุขภาพจิตอย่าโกรธใครพี่น้องไอ้โกรธได้มั้ยได้แต่โกรธแล้วต้องนึกถึงหะดีษนบีเฮ้ยอย่าโกรธว่าอย่าโกรธเวลาจะเกลียดคนแรกๆเกลียดเฮ้ยเกลียดไม่ได้เว้ยไปฟังบรรยายมานบีห้ามโกรธเพราะโกรธนอนหลับมั้ยไม่ไอ้เกลียดล่ะเกลียดเนี่ยมันเข้าไปยันละหมาดอัลลอฮุอักบัรละหมาดไปละหมาดมานี่ฮะแล้วจะมาตอนไหนตอนเป็นมะมูมอัลลอฮุอักบัรเราก็ยืนอิหม่ามอ่านไปใจก็นึกไปและยิ่งเห็นมันอยู่ในงานด้วยมึงดูมันเดินเฉิบเลยนะนี่ไม่ใช่เห็นไหมพี่น้องถ้าเราอีมานดีวันนี้วัดอีมานนะวัดง่ายลองให้ใครยืมตังค์แล้วเขาไม่คืนเรารู้สึกยังไงผมเคยนะครับไอ้เรื่องโกรธคนยืมตังค์เนี่ยแต่ผมอ่านหะดีษตั้งแต่วันนั้นผมไม่ทวงใครเลยผมไม่เคยทวงใครเพราะผมก็ยืมตังค์คนแล้วเรารู้สึกไงอ่ะคนที่ให้เรายืมตังค์แล้วเขาไม่ทวงอ่ะจำไว้ให้ดีนะครับถ้าเรามีอีหม่านจะมีฮะดุอาต้นเนี้ยมากำกับอัลลอฮุมมะลามานีอาลิมาอะตอยตาวะลามุอติยาลิมามะนะตาวะลายัมฟะอูซันยัดดีมิงกันยัดดูฉะนั้นใครยืมตังค์พี่น้องอย่าทวงลองสิอย่าทวงแล้วเราจะรู้สึกยังไงเราขออัลลอฮ์สิก็เราเชื่ออัลลอฮ์ไหมล่ะว่าไอ้ถ้ามันเป็นของเรามันจะกลับมาถ้ามันไม่ใช่ของเราเรารู้ฟังโตคูแต่เวลาเกิดจริงอีมานหายอีมานโดดออกแล้วชัยตอนเป็นยังไงเข้าแทนแล้วบางทีเดินผ่านมานั่งเฮ้ยนี่นะเอามาใช้มั้งสิดูพี่น้องทำให้เขาอายอีกทั้งที่เงินเราแต่เราทำให้คนอายวันกิยามะเราก็จะถูกแฉเหมือนกันณทุ่งมาชัดเราเคยทำผิดอะไรบ้างพี่น้องจำให้ดีนะนบีบอกมันซาตารอมุสลิมันซาตารอฮุลลอฮู
เยามันกี่ย่ามาใครปกปิดความลับของพี่น้องเขาอัลลอฮ์จะปกปิดความลับของเขาวันกิยามะห์ทุกคนมีความลับหมดแหละแต่อัลลอฮ์จะเปิดเผยวันกิยามะห์แต่ถ้าเราปกปิดเรื่องของคนนี้ไม่ให้ใครรู้อัลลอฮ์จะปกปิดเรื่องเราวันกิยามะห์ไม่ต้องห่วงวันนู้นนะอายเดี๋ยวเพื่อนละนั้นเวลาเราไม่โกรธเราจะสบายเราเชื่อเถอะครับพี่น้องเชื่อให้จริงนะลาตักดอบอย่าโกรธแล้วนบีไม่ได้พูดครั้งเดียวชายคนนี้ถามใหม่นบีก็บอกลาตักดอบด่าตักดอบอย่าโกรธโกรธทุกเห็นไหมจำให้ดีนะคนจะโกรธกันมากไม่เรื่องอะไรหรอกเรื่องเดียวคือเรื่องตังค์แหมเฮ้ยไปยืมตังค์มันบอกไม่มีพี่น้องจำให้ดีใครขอยืมตังเราถ้าตังมีให้ทุกคนแต่วิธีการให้แตกต่างกันมันไม่ใช่ว่าให้ไปอะพี่น้องยืมตังเอ้ายืม 30,000 เฮ้ยให้ได้ 5,000 เว้ยอย่าปฏิเสธการขออย่าปฏิเสธถ้ามีตังนะให้แค่นี้นะโอ้ยมีแค่นี้ไอ้ตังมีอีกแต่ต้องทำธุระพี่น้องจำไว้ดีนะครับไอ้ความสุขแบบเนี้ยมันปื้มความสุขแบบเนี้ยมันปื้มไอ้คนนี้มาขอผมยกตัวอย่างคนขอทานพี่น้องโลกใบนี้ใครอยากเป็นขอทานเดินไปหน้าประตูอัสสลามุอะลัยกุมเงียบปิดบ้านอย่าเปิดนะมึงอย่าเปิดบ้านนะมันมาแล้วไอ้นี่มาอัสสลามุอะลัยกุมเอาลูกเอาตังไปให้คนขอดิ10 บาทเดี๋ยวมึงไปดูเศษอยู่ตรงนั้นน่ะเศษมี10 บาทอีกอาทิตย์นึงไอ้เจ้านี่มาอีกแล้วอัสสลามุอะลัยกุมเพิ่งมาอาทิตย์ที่แล้วเองดูดิไปยุ่งอะไรกับเขาเขาจะมาทุกวันก็เรื่องของเขาเพราะเรามีหน้าที่ให้ไม่ใช่มีหน้าที่ขอเขาเกิดมาเพื่อขออ้าวมาบ่อยใช่ไหมเอาไปมึงมาเลยผมนี่นะนะอูซุบิลลาห์ไม่ได้บอกเป็นคนดีผมบอกกับครอบครัวผมติดรถตังไว้ในรถเลยไอคนนี้ขอบ่อยผมอยากให้มาเลยทุกอาทิตย์20 บาทมาทุกวันดิวันละ10 บาทเราให้อ๋อวันละ10 บาทพี่น้องดูนะถ้ามันมาทุกวันเราให้วันละ10เลยเดือนนึงกี่ร้อยบางแง300เองเอ้ยคนนี้มาแล้วมึงมาเอาไปเท่ากับเราทำบุญเดือนละ300ถ้าหากว่านานๆมาทีเอาไป50 บาทโอ้ไอ้นี่เฮ้ยตั้งหลายเดือนไม่เห็นเลยให้มันไปสัก100 นึงนี่วิธีแต่อย่าให้คนจนเดินผ่านบ้านเราโดยไปอย่างเสียใจกำแพงสูงนี่บ้านราคา10 ล้านคนจนเดินผ่านบ้านมองไม่เห็นติดกล้องวงจรปิด20 ตัวมองไม่เห็นคนจนมองเห็นใครเฮ้ยกูนัดบัญชีนั้นไว้นะมาเดี๋ยวมึงดูนะเบนซ์สีดำมามึงเปิดประตูเลยนะมึงเปิดแล้วนะนบีนะใช่ให้คนรวยนะไปยืนบ้านคนจนเราไม่ต้องไปยืนหรอกแค่คนจนมาหน้าบ้านแล้วรีบเอาตังค์ให้เขาพอแล้วเห็นมั้ยเนี่ยซุนนะห์นบีนบีแบ่งแม้กระทั่งอินทผลัมเม็ดเดียวพี่น้องจำไว้อย่าโกรธโกรธแต่ต้องเลิกนบีโกรธมั้ยโกรธซอฮาบะห์มีลักษณะโกรธมั้ยมีแต่เขาไม่โกรธเรื้อรังแบบเป็นมะเร็งบางคนโกรธขนาดไหนยันรุ่นลูกรุ่นหลานเป็นพี่น้องกันแม่แบ่งที่ไม่ลงตัวไอ้จูได้เยอะไอ้พี่ได้หน่อยนู่นไปนะไม่พอใจตัดพี่ตัดน้องแล้วก็โกรธยาวเลยแล้วอะไรล่ะมีความสุขตรงไหนแล้วสั่งลูกด้วยนะมึงอย่าไปบ้านไอ้จิมึงนะมึงอย่าไปนะแม่นโกงที่มันบอกเหมาะให้มันเท่านั้นเห็นไหมนี่ไม่เชื่ออัลลอฮ์หรอกถ้าเชื่ออัลลอฮ์จริงมันจะมีอีหม่านแข็งกว่านี้บังยูซุป
ตอนเกิดมามีอะไรมีจัมปิ้งออกมาไหมมีสะโรงไหมมีไหมมีสะดือยังถูกตัดเลยแต่ตอนนี้มีอะไรมีเมียเป็นของตัวเองแล้วกี่คนบางยูซุปนี่ขนาดฟันหล่อหล่อขนาดฟันหล่อถ้าถามน่ะหล่อใครจะเอาเห็นไหมนี่ดูอัลลอฮ์ให้มีบ้านใหญ่เบ้อเริ่มเลยบางแอนผมขนาดเป็นโต๊ะครูบ้านยังเล็กกว่าอีกอัลลอฮ์พ่อค้าขายของเองเราบรรยายแทบตายนั่นวันนี้ถ้าพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีไปถูบะถ้าดูถามบางยีแอนดิผมรู้จักบางยีแอนนู่นขายบนฟุตบาทแต่ตอนนี้เป็นเจ้าของภัตตาคารใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่เป็นของมุสลิมดูสารบัญดิก่อนๆไม่เคยตอนนี้สารบัญแล้วก่อนๆเฮฟวี่ควบมาตอนนี้วันๆจ้องจะบวชวันๆจ้องจะอ่านกุรอานอัลลอฮ์ผมเป็นโต๊ะครูยังอายเลยบางยันบอกอาจารย์เดี๋ยวผมขอตัวละหมาดก่อนนะอัลลอฮ์กูไปแล้วไปแล้วกูกลับทีเอ็มแล้วกูไปนั่งแล้วร้านดูสิเห็นมั้ยไม่ได้เป็นโต๊ะครูแข่งละหมาดมากกว่าผมอีกนั่นวันนี้พี่น้องรู้จักนบีให้จริงถ้าเรารู้จักนบีอัลลอฮ์ท่านประธานฮาจีสมหวังอัลลอฮ์อ่ะพี่น้องครับท้ายสุดนี้สิ่งที่อยากบอกทุกคนนะรักนบีให้สุดหัวใจอย่าให้มีใครในบรรดามนุษย์นะรักนบีให้สุดหัวใจแม้กระทั่งป๋ามะเรายังต้องรักนบีมากกว่าในด้านไหนอ่ะมะบอกเออเนี่ยนะเดี๋ยวเองเนี่ยไปซื้อไอ้ป๋าไปซื้อบุหรี่ให้ป๋าหน่อยนะอย่าไปซื้อเอ้าป๋าโกรธเนื่องจากไม่ไปซื้อบุหรี่บาปไหมไม่บาปเพราะเรารักนบีเอาคำสั่งนบีนำหน้านั่นวันนี้พี่น้องอย่าลืมนะครับคนเราเนี่ยเราต้องจากอัลลอฮ์มีเขาเรียกอะไรนะมีโอกาสเพียงครั้งเดียวเองไอ้ที่ทำความดีกับการพูดถึงคนอื่นน่ะวันกิยามะห์จะเหลือหรือเปล่าบางยูซุปไอ้ที่พูดถึงคนอื่นน่ะบางทีเราพูดทุกวันเลยวันละหน่อยละหน่อยละหน่อยเนี่ยที่ละหมาดยกให้เขาหมดแล้วฉะนั้นนี่เราต้องฟังศาสนาบ่อยๆแล้วก็สุดท้ายมางานนี้พี่น้องครับมางานนี้อย่าลืมที่จะบริจาคอ้าววันนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะว่าหลังจากนี้ผมมีบรรยายต่อผมขอดุอาให้งานนี้นะครับมีความจำเริญมีริสกีเยอะๆนะครับแล้วขอให้อิหม่ามสุขภาพแข็งแรงเดินบนกีตาบุลลอและก็ซุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์นะครับขอดุอาให้ทุกคนในที่นี้นะที่มานั่งตรงนี้จำให้ดีบทสรุปก็คือรักษาสุขภาพตามแบบนบีแปรงฟันให้ครบ5เวลานอนตะแคงขวาแล้วก็อันสุดท้ายอย่าโกรธเพราะการโกรธไม่มีอะไรเลยมีแต่เราอย่างเดียวที่ทรมานวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะร็อบบานาฮับลานามินอัซวาญินาวะซุรรียาตินากุรอตาอะยุนวะจะอันนาลิลมุตตะกีนอิมามาโออัลลอฮ์ขอให้พวกเราทุกคนที่มีครอบครัวแล้วได้คู่ครองที่ดีวะซุรรียาตินากุรอตาอะยุนและให้มีลูกหลานเอารู้เอาชี้เรื่องศาสนาวัดแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีทุกคนนะใครมีสามีทำท่าจะเกนะเอายานอนหลับให้กินแล้วก็โทรมาหาผมเดี๋ยวผมจะสอนดูอาเป่ากระหม่อมผัวให้เชื่องเอ๊ไม่ค่อยเข้าบ้านเอายานอนหลับเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้ยานอนหลับนะเดี๋ยวเราเป่าเดี๋ยวมันโมโหมันตื่นมึงเป่าอะไรกูนะครับอันนี้ใครที่ผัวดื้อๆนะครับแต่ถ้าหากว่าเมียดื้อเอาดูอาตอนนี้บางมานะเวลาถ้าภรรยาดื้อมาได้ดูไม่ค่อยเชื่อฟังเวลาเขานอนหลับใช่ไหมบางมานะดูก่อนว่าหลับถ้าดำเริ่มกลนๆบางมานะจับหัวเลยอัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกะคอยรอฮาวะคอยรอมายะบันตะฮาอะลัยฮิวะอูซุบิกะมินชะรีฮาวะมินชะรีมายะบันตะฮาอะลัยฮิโออัลลอฮ์ขอให้ฉันเจอดีๆในตัวคุณน้องเธออะไรที่จะแวะๆกับฉันน่ะขออย่าเจอเลยเอานี่เอาตอนหลับนี่สามีอ่าน
่านให้ภรรยานะใครที่มีภรรยาดื้อๆอัลลอฮุมมาอินนีอัสอาลูกาคอยรอฮาวะคอยรอมายาบันตาอะไลฮีว่าอูซูบิกามินชาริฮาวะมินชาริมายาบันตาอะไลฮีอันนี้สามีจับที่หัวจับที่หัวส่วนภรรยาล่ะอันนี้โทรมาเดี๋ยวผมสอนตอนนั้นเลยอาจารย์หลับแล้วหลับแล้วหลับแล้วเดี๋ยวผมจะสอนดุอาให้สามีเชื่องนะครับอ้าววันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะซุบฮานะกัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยก์